สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างผมช่างจุกพระราม2ครับโอเคพระรามหนองมนครับพระรามหนองมนนะครับรู้สึกไงบ้างวันนี้คันนี้คนละคันกับคันนู้นก็เต็มที่ครับกระล้อกลมๆอ่ะมีลมอยู่ตรงกลางอ่ะมันก็ไม่แน่นไม่นอนอ่ะใช่ใช่ใช่ครับผมก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับผมแต่ความพร้อมก็คือซ้อมหนักอยู่แล้วครับผมในเรื่องซ้อมความพร้อมทุกอย่างเราค่อนข้างจะซ้อมหนักครับผมนะแล้วก็วันนี้มั่นใจไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีก20%ก็เผื่อใจคนขี่ครับอ้าวก็ประมาณนั้นเลยครับผมนะครับส่วนตัวขี่เขาหลามเมื่อกี้พลาดตรงไหนเราครับ60 ฟุตครับ60 ฟุตพลาดไปหน่อยใช่รอบนี้ต้องแก้ตัวแก้ไขนะมั่นใจใจครับนะโอเคฝากถึงแฟนหน่อยเขาหลามฝากเชียร์ด้วยครับเขาหลามหนองมนครับหลามหนองมนทั้งจุกฝากแฟนๆหน่อยครับผมทั้งจุกพระราม2ครับฝากเชียร์ด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับผมสวัสดีครับช่างสวัสดีครับตัวขี่ด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างช่างอิฐอ่างทองครับตัวขี่แยมยกล้อได้ข่าวมาวันนี้ยกล้อมาตั้งแต่นู่นเลยพิษโลกพิษโลกครับบ้านอยู่พิษโลกเหรอครับอ๋อแล้ววันนี้มาแข่งรถเนี่ยทุกทีเอารถยนต์มาใช่พิษโลกมาสนามก็กี่โลประมาณ300กว่า300กว่าแล้ววันนี้รถยนต์ไม่มีรถยนต์เทอร์โบพังครับเทอร์โบพังความพร้อมวันนี้เป็นไงบ้างช่างพร้อมเหมือนทุกครั้งครับเขาก็พร้อมเราพร้อมก็ดูที่ชุดที่ดวงและที่คนขับแล้ววันนี้มีการทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่รู้ว่าเราเข้ารอบผมโดยส่วนตัวไม่ได้ทำครับเพราะว่าผมกับคนขับอยู่ไกลกันอ๋อไม่มีเวลาเทสรถก็คือมาหน้าเส้นเลยใช่ครับความมั่นใจวันนี้เป็นไงบ้าง50-50แล้วครับ50-50ครับไม่เต็ม100เท่าไหร่ครับนะครับอ้าวยามเป็นไงน้องวันนี้มั่นใจมั้ย50-50เหมือนกันเหมือนกันอ้าวฝากถึงแฟนหน่อยยามยกล้อฝากเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับยามพิษณุโลกนะครับหรือว่ายามยกล้อนะครับแล้วก็ช่างอิฐครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับช่างอิฐอ่างทองครับพี่แน่นอนครับผมขอบคุณครับครับทั้ง2ทีมเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบิร์ดยางกันอยู่ในขณะนี้ครับพอสุดเล็กเมืองนนท์ทั้งคู่ฮะพร้อมแล้วพร้อมเลยครับติดตามให้กำลังใจทั้งสองทีมครับของดีอ่างทองกับบางนาอีดอ่างทองกับสังกุลบางนาพร้อมแล้วสำหรับอีดังทองอ่างทองจะตามทะเลมันในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนีสัปดาห์ที่แล้วหนีสัปดาห์ที่แล้วหนีชนิดนั้นมาพลาดไหมบางนาหนีบางนาหนีเข้าเส้นชัยครับสันพุทธบางนาจุกพระราม2จุกบางมดเอาล่ะท่านผู้ชมครับจบมาสดๆร้อนๆเลยครับพิกปากกาเซียนทุกสำนักครับบรรดาเคจิกูรูเนี่ยฟันธงไปเลยว่ารถของอีทอ่างทองดูดีกว่าดูเหลื่อมนะสมมุติบางนาจุกพระราม2อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ผลการขันออกมาแล้วครับปรากฏว่าทีมงานของจุกพระราม2สมมุติบางนาเขาหลับหนองมนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เข้าสู่รอบ16คันสุดท้ายนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างท่านก็ดีใจครับคุ้มค่ากับการอดนอนครับไอ้ข้าวหลามดีใจครับดีใจวันนี้ออกดีมากเหมือนเดิมเปิดไฟเลยนะเปิดปุ๊บเปิดคันเร่งเลยใช่ครับตอนก่อนออกจะออกตัดสินใจไงคิดในใจรถเราสู้ไม่ได้เลยนะครับต้องชิงไฟต้องชิงไฟออกเลยใช่ครับรถเราดูเป็นรองหน่อยก็เราบวกเลยเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยตั้งแข่งมอเตอร์รอบแรกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับอ๋อก็เอามาวิ่งเลยครับผมโอ้โหนะมีท่าอาการเหนื่อยครับที่เราอดนอนกันมาครับผมครับผมรอบ16แล้วครับผมตามเข้ายังหรือว่าก็โอเคครับผมขอเข้าไปเลย10คันรับแทนก็พอแล้วครับโอ้โหนี่ฮะไอ้ข้าวหลามฝากถึงแฟนหน่อยวันนี้ขี่ดีเหลือเกินเชียร์รอบต่อไปด้วยนะครับเจอใครก็ได้ในตอนนี้นะครับผมไม่ว่าเจอใครสู้หมดนะครับโอเคงั้นก็ฝากถึงแฟนหน่อยครับผมฝากไปกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวในรอบต่อไปได้เจอกันอีกครับ